ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่เกมคาพาร์คิ่งมัลติเพลเยอร์กับผมโคเนล่านะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถคันใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในเกมคาพาร์คิ่งเวอร์ชั่นล่าสุดเลยจะเป็นในส่วนของ Ford Mustang คันนี้ครับซึ่งชื่อจริงๆเต็มๆเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ไปศึกษามาด้วยสิแต่เท่าที่รู้ก็เป็น Ford Mustang นะครับที่สำนักคูดิแกนเนี่ยเขาเอาไปแต่งเป็นรถดิฟซึ่งคนขับที่โด่งดังเนี่ยก็มีชื่อว่าคลินบ็อกเคนบ็อกนั่นเองนะครับที่ขับรถฟอร์ดมาแต่งคันนี้แล้วแบบว่าดิฟทำคลิปแบบลง YouTube แบบโคตรดังเลยคือถ้าใครที่ชอบรถเนี่ยต้องรู้จักเคนบ็อกเป็นอย่างท่องแท้แน่นอนแต่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางสำนักคูดิแกนด้วยนะครับผมเพราะว่าทางเคนบ็อกได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมก็อันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับอย่างลึกซึ้งเลยอันนี้แบบพูดซีเรียสนะเนี่ยจริงๆถ้ารถคันนี้เนี่ยมันอัปเดตเข้ามานานแล้วผมก็จะทำไปตั้งนานแล้วนะแต่มันเพิ่งจะอัปเดตเข้ามาในปี2023นี้เองทั้งที่ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยมันก็มีมานานแล้วนะเกมนี้มันเปิดมานานแล้วแต่รถแบบนี้เนี่ยเพิ่งจะเข้ามาครับดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรจะพลาดที่จะนำรถคันนี้ไปแต่งเป็นรถฟอร์ดมัสแตงของสำนักฮูลิแกนนะครับผมซึ่งรถคันนี้ผมได้มาในเกมเนี่ยผมลงคลิปไปเมื่อคลิปที่แล้วใช่ไหมเป็นเกมคาร์พาร์กิ้งนี่แหละรอบที่แล้วผมแต่งเป็นรถไดโนโคไปนะครับแล้วมีคนเอาฟอร์ดมัสแตงคันนี้ครับมาขอแลกกับรถผมซึ่งพอดีเลยคือผมอยากได้รถคันนี้แต่ผมไม่มีทองซื้อแต่เสียดายอย่างนึงคือรถที่เขาเอามาแลกเขาติดธงมาด้วยนะครับใครมึงมาชนวะเขาติดธงประเทศอาหรับมาประเทศอะไรไม่รู้เนี่ยธงเขียวๆเนี่ยประเทศอะไรวะก็มันไม่สามารถเอาออกได้คือน่าเสียดายนะครับผมไม่งั้นมันจะสวยกว่านี้จริงๆถ้าไม่ใส่ธงมันจะสวยกว่านี้นะครับแต่นี่มันเอาออกไม่ได้แล้วก็แต่งมันแบบนี้เลยแล้วใครมันมาเปิดหัววิ่งอะไรนักหนาวะเอ้าไอ้โพลิสเอาดูมันโคตรเกียนครับ JPN Legend ไอ้ตำรวจแบบเฮงซวยอยู่ดีๆก็มาขับชนรถผมเฮ้ยเขาจะรีวิวรถเนี่ยไอ้นี่โอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปแล้วก็ขับมาจอดตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูด้านในก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำการไปแต่งรถกันสภาพด้านในนะครับรถดิฟมันก็จะไม่มีอะไรนี่เป็นไงคราวที่แล้วที่ผมเข้าไปนั่งรถคนอื่นนะผมเข้ามาดูภายในมันไม่มีอะไรเลยเว้ยแต่พอมันเป็นรถผมเองอ๋อมันเป็นเพราะว่าผมยังไม่ได้ดาวน์โหลดโมเดลของรถไงมันก็เลยไม่ขึ้นพวกแบบพวงมาลัยแล้วก็แฮนด์เบรกเบรกมือเกียร์เป็นซีเควนเชียลนะครับเกียร์รถดิฟถ้าเป็นเกียร์แมนนวลเนี่ยรถดิฟแบบนี้มันดิฟยากครับเพราะว่ามันใส่เกียร์ไม่ทันถ้าเป็นซีเควนเชียลเนี่ยมันแค่ผลักไปข้างหน้าแล้วก็ดึงมาข้างหลังแค่นี้ครับมันก็เปลี่ยนเกียร์ขึ้นเกียร์ลงเกียร์ได้แบบสบายๆส่วนมากรถดิฟเขาจะทำเป็นซีเควนเชียลหมดนะครับเป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับว่าเครื่องยนต์นี่ในอัพได้สูงสุดกี่แรงม้านะครับผมสำหรับฟอร์ดมัสแตงคันนี้รถคันนี้สามารถใส่เครื่อง 400,000 ได้นะครับผมแต่ตอนนี้ถ้าผมเปลี่ยนไปใส่เครื่อง 400,000 เนี่ยแรงม้ามันจะหายซึ่งผมคิดว่าผมก็จะใส่แบบนี้แหละตอนนี้คือทางที่เขาซื้อรถมาแล้วเขาก็อัพมาเนี่ยเขาอัพมาให้แบบนี้ผมไม่รู้ว่าถ้าผมไปรีเซ็ตใหม่เนี่ยมันจะได้แรงม้าเท่านี้หรือเปล่าอ๋อแรงม้านี่มันเกินมาตรฐานนี่ว่าเพราะว่าแรงม้ามาตรฐานนี่มัน 1,695 แรงม้าแต่นี่คือมัน 1,762 แรงม้าแรงม้ามันเกินเว้ยแต่เกมนี้ไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมแรงม้าเกิน 1,700 แรงม้านี่คือไม่มีปัญหาแล้วไม่เด้งไปเซิร์ฟโปรน่าจะไม่มีปัญหานะครับสำหรับการที่แรงม้ารถมันเยอะเกินปกติเอาละครับผมก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยละกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการแต่งรถกันเลยดีกว่านะครับเพื่อจะได้เป็นการไม่เสียเวลานะครับผม Let's go
อเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็ใช้เวลาแต่งไปประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเจ้า Ford Mustang ของสำนักฮูริแกนคนขับชื่อว่าเคนบ็อกนั่นเองนะครับผมซึ่งฝีมือการแต่งรถของผมก็เรียกได้ว่าทำได้เต็มที่แค่นี้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะเอาไปเปรียบเทียบกับต้นฉบับแล้วมันจะออกมาเหมือนหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดของคนดูเลยนะครับผมเพราะว่าผมตัดสินแทนคนดูไม่ได้อยู่แล้วนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเหมือนหรือว่าอาจจะบอกว่าสวยบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่สวยอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยครับเพราะว่าผมก็พยายามแต่งให้เหมือนต้นฉบับมากที่สุดแล้วแต่ผมก็ต้องขอบอกว่าอาจจะมีสติกเกอร์บางชิ้นหรือว่าคำบางคำที่มันไม่เหมือนต้นฉบับนะครับผมอย่างเช่นอยู่ตรงเนี้ยตรงเขาเรียกว่าตรงหลังคาเนี่ย3ตัวเนี่ยมันไม่เหมือนต้นฉบับนะเพราะว่าผมมองไม่ชัดจริงๆรูปที่ผมเอามาแต่งตามมันก็รูปเล็กนิดเดียวทุกคนเหมือนผมดูในมือถือแล้วก็แต่งไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยผมไม่รู้เลยว่ามันมีคำว่าอะไรบ้างผมก็เลยแบบใส่ตามจินตนาการผมไปแทนนะครับเพราะว่าถ้าออกมาแล้วยังไงมันก็มีความเหมือนความใกล้เคียงอยู่แหละนะครับผมโดยการแต่งครั้งนี้เนี่ยถามว่ามีความยากอันไหนยากอันไหนง่ายบ้างนะครับซึ่งความยากในการแต่งครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดนั่นก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของไอ้ Forza Horizon นี่แหละ Forza Horizon สติ๊กเกอร์ Forza Horizon สีแดงๆนะเห็นป่ะอยู่ด้านหน้า2ฝั่งนะผมว่าน่าจะยากที่สุดแหละในการแต่งในวันนี้นะครับผมเสียดายอย่างนึงนะมันไม่สามารถเอาธงประเทศไอเนี้ยออกไปได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่มันเกะกะมากเลยแล้วมันก็ไม่เข้ากับรถดีฟของเรานะครับผมในส่วนของล้อต้นฉบับเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่ล้ออันนี้หรอกแต่คือในเกมมันไม่มีผมก็เลยจัดเป็นล้อตัวนี้เลยก็ถือว่าใกล้เคียงอยู่นะครับผมโอเคด้านหลังนี่ผมไม่เห็นนะว่าต้นฉบับที่ผมแต่งตามเนี่ยมันเป็นสติกเกอร์อะไรผมก็เลยใส่เป็น Monster Energy เข้าไปแทนเลยครับนะก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับผมจริงๆทรงรถมันไม่เตี้ยขนาดนี้นะผมต้องไปปรับใหม่ก่อนทรงรถมันจะสูงกว่านี้นิดนึงแต่ล้อก็ไม่ยืดขนาดนี้ไอ้คำว่าโตโยไซด้านบนเนี่ยโตโยไซเนี่ยจริงๆเนี่ยมันต้องใส่กระจกนะแต่คือในเกมมันติดสติ๊กเกอร์ใส่กระจกไม่ได้ผมก็เลยเอามาใส่หลังคาแทนก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะทุกคนสวยเลยแหละสติ๊กเกอร์ที่เป็นลายแบบเหมือนรอยขูดนะครับผมก็ได้แค่นี้แหละก็ถือว่าใกล้เคียงอยู่นะผมใส่เอฟเฟกต์สีเขียวเข้าไปอีกพอดูได้แต่ไม่ดูจะดีกว่าด้านหน้าผมขอติดไฟตรงนี้เพิ่มเข้ามาหน่อยเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับจริงๆไม่ติดก็ได้นะแต่อันนี้คือแบบเป็นกรณีพิเศษที่ผมอยากจะใส่เองอ๋อผมรู้แล้วว่าทำไมมันไม่ขึ้นไอผมก็ความจำเสื่อมไงเพราะว่ารถคันไหนมันไม่ได้แต่งเนี่ยมันจะไม่ขึ้นคำว่า World Shell ตรงนี้เฮ้ยไม่ดิปกติไม่มีรถแต่งมันก็ต้องขึ้นอยู่แล้วปะมันไม่เกี่ยวกันเลยเนี่ยเห็นไหมแสดงว่าผมก็ต้องขายได้แล้วดิอันนี้ขายไม่ได้อันนี้ขายได้นะครับผมยังไม่มีรถที่แต่งเป็นชิ้นเป็นอันเลยมีแค่คันนี้แหละที่แต่งอ่ะไปทุกคนเดี๋ยวผมขอเอารถไปล้างก่อนแล้วกันมาครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในด่านดีเซิร์ตนะครับเพราะว่าผมจะทำการเอา Ford Mustang ของผมไปล้างสักหน่อยมันเปื้อนโคลนนะด้านข้างแล้วมันดูไม่สวยเอ๊ะแมคลารินเหมือนว่ามีคนจะอยากมาชมรถเราแต่ผมต้องเอารถไปล้างก่อนนี่ด่านดีเซิร์ตนี่มีครบเครื่องนะมีร้านซ่อมร้านขายร้านทำอะไรต่างๆนานามีครบวงจรเลยเราขอเอารถไปจอดโชว์สักหน่อยละกันนะครับผมนะไหนก็แต่งมาทั้งทีที่แบบนี้แบบคนเล่นเยอะนะอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ประเทศอังกฤษนะครับคนเข้ากระจัดกระจายกันอยู่แบบเต็มแมปเลยอ๋อก็อยู่แถวๆนี้แหละแสดงว่าแมปเพิ่งสร้างคนกำลังมานี่ฮะก็ตั้งจากที่ไปล้างรถมาแล้วก็ค่อนข้างสวยงามเลย Ford Mustang Hooligan เฮ้ยมีคนมาท้าว่าต้องจัดหน่อยละโอ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอ้ว่าลากหลบไปหน่อยครับผมจะแข่งรถ
รอบแรกเราจะไม่ทำการแบบกดสลับนะเราจะเล่นแบบธรรมดาดูว่ามันจะวิ่งสู้ได้ไหม 1,700 แรงม้าเลยโอ้โหมัน4วิหรือเปล่าเนี่ย8วิอ๋อ6วิครับรถเราได้8เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเกียร์บ้างนะครับผมโอ้โหยังไม่ได้จูนอะไรเลยครับนะผมก็จะปรับไว้เดิมๆแบบนี้เลยแต่ผมจะเอาในส่วนของ Final Drive ลงมาไว้สักอ่ะ 3.45 ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปดูในเกมครับว่าถ้าปรับไว้แบบนี้เนี่ยมันจะวิ่งดีหรือเปล่านะครับเอาเลยครับทุกคนครับหลังจากที่เราจูนรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาเทสในด่านไฮเวย์กันนะครับผมเดี๋ยวขอเปิดไฟแบบหล่อๆที่ๆหน่อยเฮ้ยจริงๆเปิดกระพริบแบบนี้ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับนี่โอ้โหมันสวยมันเท่มันหล่อเกินไงโอ้เกียร์หัวลากว่ะหัวลากมันชอบเกียร์ด้วยเวลาเขาจะแข่งรถกันน่ะดูดีมันเอาไปโอ้โหขวางทางเขาเออเกียร์กระชิบหายเลยมันน่าจะมีระบบโบดเตะนะมันเตะได้ไหมเดี๋ยวลองดูซิผมว่ามันน่าจะมีไหนมันชื่อว่าอะไรทุกคนช่วยกันโบดไม่เห็นชื่อด้วยฮะชื่อมันอยู่ด้านในอ่านี่ไงมันเป็นรูปเพลงอันนี้ครับนี่นี่นี่รีพอร์ตรีพอร์ตทุกคนช่วยกันรีพอร์ตคลิกอะไรเนี่ยไม่ใช่ห้องของคุณคุณต้องเป็นเจ้าของห้องอ๋อต้องเป็นเจ้าของห้องด้วยโอ้แบบนี้ก็ได้อะแล้วใครจะไปรู้ว่าใครเป็นเจ้าของห้องวะเนี่ยแม่มีรถตำรวจมาท้าฮูลิแกนแข่งฮะต้องจัดให้พี่แกสักหน่อยละหลังจากที่จูนรถมาใหม่โอ้แบบนี้มันโกงกันดีกว่าดูดิหัวลากมันจอดขวางทางอยู่มันจะไปได้ไหมเนี่ยเอ้ยได้อุ้ยเกตการ์ชิบหายโอ้โหแย่เลยแบบนี้แบบนี้แข่งร้อยปีก็แพ้ครับจอดขวางทางแบบนี้โอ้แล้วมีการแบบท้าเพิ่มอีกนะไปเอาหัวลากออกก่อนไหมใครเป็นหัวห้องแหมคลิกทักเตะหัวลากออกไปคลิกทักแบบง่ายๆเลยคลิกทักอิมบอสเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวผมไปกดอะไรเดี๋ยวผมไปกดแลกรถเหรอเอาเฮ้ยชิบหายละผมไปกดแลกรถไอเวนเอ้ยโอ้จบเลยชีวิต